กล้ๆปุ๊บ machine baritone ตัวนี้ว้าว1 2 3ผมดูแลมันก่อนเก็บเนี่ยก็คือว่าผมจะคลายตรงนี้แล้วก็หยอดน้ำมันทุกอย่างทั้งหลายทุกอย่างจะต้องไม่ได้ถูกสัมผัสด้วยมือต้องมีผ้าจับเนื่องจากว่าเรากันพวกความชื้นหรือว่าความเค็มของนิ้วเราส่วนท่อต่างๆเนี่ยก็จะต้องถูกการทาวาสลีนก่อนเก็บทุกครั้งจริงไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แต่คือผมก็ค่อนข้างเสียดายแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะต้องทาวัสดุและคลายไว้นี่คือเขาชุบด้วยนิกเกิลนะครับก็ค่อนข้างที่จะขึ้นคราบง่ายมากถ้าดูแลกันไม่ดีนะก็พวกนี้ต้องหยอดวัสดุแล้วก็ผมล็อกเอาไว้ต้องไขล็อกโอเคประมาณนี้จะเป่าให้ดู